สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Easy Adventure นะครับพบกับผมพุนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับซึ่งด่าน1กับด่าน2นะครับผมเล่นไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรผมจะเล่นมาให้ดูนะครับว่าภายในตัวเกมนั้นเป็นยังไงนะมันก็คล้ายๆ Mario เนโกะนั่นแหละครับผมคิดว่านะด่านแรกมันค่อนข้างที่ไม่ยากและไม่ง่ายนะฮะแต่มันต้องแบบมีความกวนตีนหน่อยแค่นั้นเองครับเกมนะฮะด่านแรกง่ายๆนะฮะแต่ตอนแรกผมเล่นตอนแรกก็ไม่ง่ายนะครับก็ฟังมันพูดไปนะครับมันก็บอกว่าแม่งมึงกากไอสัตว์มึงได้แค่นี้เพราะมันเป็นความ Easy Adventure ไงไม่คิวมึงไม่ถึง250หรอกนะครับมันก็บอกแบบนี้แล้วก็หัวร้อนนะฮะแล้วฆ่าเขาไม่ได้นะฮะแกมันระดับเบบีนะฮะถ้าฆ่ากูต้องผ่านมาอีกนะครับนี่แคปบอกเลยว่าครับว่ายากมากด่าน2นี้ไปเล่นไปนะฮะนี่ฆ่ามันฮะครับผมครับด่าน3นะฮะกดโอเคกดเออนะครับตามนั้นมันเร็วไปชิบหายเลยกดเฮ้ยโอเคออกตัวแล้ววิ่งมาแล้วครับไอ้เห็ดน้อยไอ้เห็ดน้อยกูขอแซงหน่อยวัดตบหันหลังได้ด้วยกดตรงไหนวะกดตรงไหนไหนกดทั่วหน้าจอละไอ้ชิบหายไหนข้างหลังมืออ่ะไหนกดตรงไหนวะเดี๋ยวต้องสไลด์ไปดูหน่อยได้โอ้โหได้เว้ยแต่มันเรากดหันหลังช้าไปเฮ้ยกูมี YouTube ช่วยเว้ยสบายอะไรนะเห็นสบายอะไรอ้าว What อะไรวะWhat the fuck? Gypsy Grand Go My Jam เขาเล่นแบบนี้แล้วก็จะแล้วก็เสือกไปอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยโอ้ยว้ายเฮ้ยเย็ดแม่กูมือเร็วกว่าไอ้